สหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดตัวความร่วมมือระยะยาวโครงการใหม่มุ่งเน้นการยกระดับสุขภาพแม่และเด็กรวมถึงโภชนาการในสปป.ลาวโครงการดังกล่าวมีชื่อว่า Connect ตั้งเป้าหมายรับเงินทุน10ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญเข้าร่วมครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานพัฒนาการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกโครงการ Connect ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการสนับสนุนของ WHO มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นเช่นการฉีดวัคซีนการดูแลสุขภาพแม่และเด็กหัวใจสำคัญของโครงการนี้ครับก็คือการส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขเบื้องต้นของลาวเพื่อเป็นหนทางสู่การบรรลุเป้าหมายด้านหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโครงการเน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ให้บริการทางการแพทย์กับชุมชนการยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นและการสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาสุขภาพท่านดร.บุญแฝงภูมิมลัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของลาวเน้นย้ำความรับผิดชอบร่วมกันต่อระบบสุขภาพโดยกล่าวว่าสุขภาพไม่ใช่แค่บริการแต่มันคือสัญญาที่ให้กันและรักษาร่วมกันท่านรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างการบริหารจัดการในระดับชุมชนโดยเปรียบเทียบเหมือนกับการดูแลรากของต้นไม้เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวของท่านทองจันทร์มานิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของระบบสาธารณสุขในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของกระทรวงเราก็คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งรัฐมนตรีได้ชื่นชมโครงการ Connect สำหรับแนวทางที่สร้างสรรค์และแสดงความหวังต่อการขยายโครงการขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทาง